ก็แปลกใจเหมือนกันนะทำไมป้ายนี้แพงจังนะครับถ้าใครเคยเปิดกระสอบแล้วจะรู้นะครับว่าเบอร์2ป้ายนี้แพงมากนะครับเมื่อเทียบกับป้ายอื่นวันนี้เรามาพบกับการเปิดกระสอบอีกแล้วค่ะเป็นป้ายที่เรายังไม่เคยเปิดเนาะสำหรับตัวนี้เป็นกระสอบเบอร์2นะเดี๋ยวเรามารู้ไปพร้อมๆกันว่าด้านในจะมีอะไรกันบ้างแล้วจะได้ในสิ่งที่เราตามหากันหรือเปล่าค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อวงไรเดือดไรมันนะคะเดี๋ยวเรามารู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับลายตัวนะคะสามารถติดตามชมทางไลฟ์สด TikTok แป้งจี่รู้ที่เชิร์ตสโตร์ได้เลยค่ะสำหรับตัวไหนเดือดๆนะคะติดตามได้ทาง IG รู้ที่เชิร์ต77นะคะทุกคนตอนนี้จะมีงานใน TikTok นะครับ TikTok Shop นะย้ำอีกครั้งว่าเรทถูกสุดนะครับใน TikTok Shop ตอนนี้มีโปรส่งฟรีแถมตอนนี้เราเปิดปลายทางให้ด้วยนะครับถึงแม้เราจะมีกระแสการตีกลับของลูกค้าที่แม่งไม่มีความรับผิดชอบนะแต่เราก็ยังเปิดต่อไปเพราะลูกค้าน่ารักน่ารักเราก็มีเยอะนะครับเราก็เปิดเรทพิเศษให้เลยนะทุกคนนะเผลอๆทุกคนไปซื้อ100ตัวมาซื้อกับเรา20ตัวถูกกว่ากดคือพูดง่ายคือกด20ตัว5รายการใช่ไหมลูกค้าได้100ตัวแต่เราแถมให้อีก20ตัว มันจะมีโปรใหม่ๆอย่างนี้มาตลอดนะครับยังไงก็ไปกดไปดูนะครับใน TikTok Shop นะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันฮะช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ยอดปังมากนะครับปังที่สุดตั้งแต่ที่เคยทำมาแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนทั้งที่เอฟหน้าไลฟ์ด้วยแล้วก็เอฟทาง TikTok Shop ด้วยนะครับสำหรับเบอร์2วันนี้เป็นกระสอบเบอร์2ที่แพงที่สุดตั้งแต่ที่เคยเปิดมาแล้วนะราคาวินเทจเราก็ได้ประมาณใกล้ๆเคียงกันซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเบอร์2เนี่ยมันจะออกยังไงก่อนหน้านี้เราดูวินเทจไปแล้วเนาะวินเทจลูกละไม่ถึง10,000อ่ะลูกนี้ก็เฉียด10,000เหมือนกันก็ต้องมาดูนะว่ามันจะออกสมราคามั้ยเพราะว่าทุกกระสอบเราก็ลุ้นทุกกระสอบนะครับงานกระสอบคืองานต้นน้ำนะทุกคนนะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นนะจะยกกระสอบไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาสอบถามเราก็ได้นะซื้องานพงงานแพ็คอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ายกกระสอบแบบนี้ได้ลุ้นหัวผ้าแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยฮะว่าลูกนี้จะลั่นหรือไม่ลั่นจะอิ่มหรือไม่อิ่มนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะอยากเห็นไหมคะกระเป๋าขาทำคลิปแนวไหนเปิดกระสอบอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยตัดไม่ฟังฟ้าฟังไฟทั้งนั้นฟ้าเลยนะอุ๊ยตกใจนั่นไงมาแล้ว1ก็ถ้ามันออกดีกว่าวินเทจเราก็จะบอกว่าดีกว่าวินเทจถ้าเรามันออกวินเทจดีกว่าก็เอาวินเทจวินเทจคัดหัวได้นะครับแลบเยอะแลบเยอะนี่เลยฮะตัวแรกนะครับมันช่างสวยเหลือเกินนะโอ้โหลายลายสวยนะแลบความผ้าดำความผ้าดำเอ้ยใช่หรือเปล่าโอ้ยคิดว่าเบตตี้มาแล้วเนี่ยคิดว่าเบตตี้มาแล้วอ่ะน้องหมาครับลายแบบว่าลายสวยงานขายเกรด A ไปเลยจ้าลายสวยงานขายฮะโอ้โหสีหวานเชียวนี่ค่ะสีหวานหวานเมาเทนนะตัวนี้นะโอ้มาแล้วมาแล้ว The Mountain The Mountain โอ้สภาพผ้าค่อนข้างดีครับลายฟอนต์ก็มีนะลองดูฮะน่าจะเป็นงานหนังฮะตัวนี้อ่ะเป็นงานผ้าดำนะคะแล้วสกรีนด้านหน้าเป็นหน้าใครไม่รู้นะคะทุกคนให้ฮะนี่เลยผ้าเกรด A ครับบอกเลยผ้าเกรด A ใครจะเล่นเบอร์1อ่ะมาดูเบอร์2ก่อนเฮ้ยลายดีนะไม่ดูปั๊มคอก่อนเหรอเนี่ยมันหลายหน้าหลังเลยอ่ะต่อไม่รอแล้วนะทงฮะทงลายแบบลายสวยกับตัวงานมัดย้อมค่ะทุกคนสภาพผ้าดีครับเอ็นยังติดอยู่เลยนะพวกนี้เกรด A เลยครับบอกเลยว่าเทียบกับเบอร์1ที่เคยเปิดนะสภาพผ้าพอได้เลยไม่เป็นงานสกรีนหน้าครับนี่สกรีนคำว่าจอห์นแจ็คสันเลยทุกคนนี่ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ดูลายมาริโอสกรีนหน้าหลังน้ำสองเกรด A ฮะโอ้งานแบบงานป้ายห้อยอ่ะทุกคน
ผ้าพื้นมาป้ายห้อยป้ายห้อยเบสไซส์โอ้โหผ้ากริบมากทุกคนงานฟอนต์ก็มาฮะงานฟอนต์ก็มีป้ายคอแปลกๆฮะโอ้ผ้าสวยจริงทุกคนไม่สะบัดเลยนะไม่สะบัดเลยเอ้าฮาเล่ป้ายคอหน่อยเสียดายมากความป้ายแห่โอ้โหสกรีนหน้าหลังทุกคนกับตัวงานฮาเล่ตัวนี้อุ๊ยสวยๆมีตอกปงตอกปีนะตอกปงตอกปีชัดเจนโอ้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเฮ้ยป้ายเบสครับตัวนี้ตะเข็บเดี่ยวบนล่างนะครับมาฮะทุกคนตัวแรกเลยฮะเล็บเซปปิ้นนะฮะตัวนี้ป้ายคอฮาร์เนทฮะเกินเหตุไปมากอะวง4ตัวลวดฮะรอดูกันก่อนนะตัวนี้ออฟสฟิงฮะออฟสฟิงตะกี้สกรีนหน้าหลังปั๊มคอออฟสฟิงเลยฮะตัวนึงเนื้อวันหน้าฮะที่ออกเลยนะเนื้อวันหน้าฮะนี่เนื้อวันหน้าเนื้อวันหน้าอีกตัวนึงฮะโรลลิ่งสโตนฮะโรลลิ่งสโตนแต่เสียดายไซส์เล็กหมดเลยนะSM SM ประมาณนี้นะดีใจกับลูกค้าชาว SM ด้วยฮะอกเล่ okay, ฮะ oh. ตัวนี้แบรนด์ฮะเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมันแล้วฮะงานฟอนต์นี่ต้องโยนเลยนะอย่างเงี้ย ต้องหัวผ้ามาขนาดนี้นะโอ้ยนี่ดูป้ายฮาเนตป้ายนี้นะ80ป้ายฮาเนตป้ายนี้เออถ้าจำไม่ผิด70 80มาดูฮะดูทรงโอ้80จริงด้วยฮะแม่ค้าแม่นจริงๆฮะ1981ฮะเข็บเดี่ยวบนล่างฮะสายงานเก่าฮะจัดได้เลยตัวนี้โอ้โหทำไมแม่ค้าได้แต่ลายฟอนต์เกรด A นี่ขนาดเลือกดำๆไปเปิดฝั่งเขาด้วยนะใช่มีความโกงกันนิดนึงตัวนี้ลายดีป่ะตัวนี้ลายดีทุกคนต้องโชว์ซะหน่อยลายดีลายดีลายดีอีกแล้วครับตัวนี้ครับเขาลืมให้ฝั่งหนูหรือเปล่าหนูได้ลายสวยงานขายเกรด A ค่ะแม่ค้าอีกแล้วหรอนี่ฝั่งนี้ฝั่งว่าใครอีกแล้วหรอลายธงชาตินะนึกว่าจะมีอะไรแล้วนะแต่ก็ได้ลายสวยงานขายแต่น้ำสองคือเกรด A เลยทุกคนงานน้ำสองขายตัว35 บาท40 บาทไปได้แน่นอน2ตัวร้อยเนี่ยไปได้แน่นอนยังไม่เห็นขาดรูยังไม่เห็นรูมดยังไม่เห็นตำหนิหนักๆเลยนะทุกคนนะโอ้ลายสวยลายสวยงานขายผ้าดำผ้าดำต้องมาหาแม่ค้าบ้างแล้วแหละต้องมาหาแม่ค้าบ้างแล้วแหละอู้ลายวิ่งลายดีว่ะตัวนี้งานดีลายสวยลายสวยอ่ะนี่ครับได้ลายสวยดูฟอนต์เนี่ยดูฟอนต์ดูฟอนต์เหมือนใหม่เลยเนี่ยเอ็นยังอยู่เลยนะโอ้ดีจัดแมคโดนัลด์ค่ะโอ้โหดูแล้วก็น่าจะลายมาแล้วล่ะหนูคิดว่าจะเป็นวงหรือว่าอะไรอันนี้ได้ลายสวยค่ะทุกคนลายแบบลายแปลกๆอยู่นะงานขายงานขายงานทีมมาอีกหนึ่งฮะถ้าตรงสายงานทีมได้ตังค์นะโอ้ยตัวนี้รีไวฮะรีไวผ้าดำเกรด A แบบมาพร้อมป้ายอ่ะทุกคนงานมาพร้อมป้ายอ่ะโอ้โหสวยจริงน้ำสองลายฟอนต์ฮะเพียบแต่ผ้าพื้นออกตัวเดียวเองนะเมื่อกี้นะอย่างที่เห็นนะผ้าพื้นออกตัวเดียวเองตัวนี้เหมือนแมนยูลิเวอร์พูลอะไรประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไม่น่าพูดเลยออกมาอีกตัวงแล้วผ้าพื้นนี่สกรีนหน้าหลังครับตัวนี้หุยงานพาเทลค่ะสีหวานมากหวานเจี๊ยบแล้วว่าที่เราเคยซื้องานแพ็กอะเนี่ยออกประมาณนี้นะงานแพ็กเกจประมาณนี้เลยเนี่ยเบอร์2เนี่ยก็ไปขายเกจ A ได้ทุกคนโอ้ยสวยจริงนี่ไม่ต้องเอาเบอร์1อ่ะเบอร์1มันราคามันแรงนะครับตัวนี้โอเนลฮะงานสเก็ตโอเนลต้องเข้าข้างฉันบ้างแล้วแหละงานทีมฟุตบอลอ่ะงานทีมค่ะทุกคนหน้าหลังลายมันสวยไงมาค่ะทุกคนนี่ลายมันมาอีกหนึ่งตัวนะคะได้สกินหน้าหลังเลยนะสำหรับตัวนี้สีสวยความแมวเคลียร์วะนะมินิมอลเนี่ยสีมันขนาดเนี้ยมันไปต่อไม่ได้อ่ะทุกคนลายสวยลายสวยนี่งานพาเทลมาค่ะนี่เลยจ้าพาเทลพาเทล
งานปักนะแต่ไซส์เด็กเลยนะอันนี้นะโอ้สีมันสวยมากทุกคนน้องมาพร้อมป้ายอ่ะเอาจริงใครชอบน้ำสองนี่จัดได้เลยนะไดมอนด์ฮะตัวนี้แบรนด์ฮะไดมอนด์ไดมอนด์ดูสีดูลายนี่ก็หลายอะไรไม่รู้ฮะแต่ฟอนต์ท่วมจริงลายสกีนหน้าหลังน่ารักจังผ้าดำฮะเหมือนใหม่อ่ะสีผ้าแดงอ่ะดูสีแดงสดขนาดสเก็ตมาหนึ่งครับโวคอมปลายห้อยเลยลายปลามาอีกหนึ่งค่ะหวานเจี๊ยบหน้าหมามาอีกหนึ่งครับตัวนี้แชมเปี้ยนนะล้ำคอแชมเปี้ยนเลยฮะหน้าหมาเดินกับหน้าหมาไปกันครับน่ารักค่าสวยเกรดเอเลยตาวอฮะตาวอตาวอโอ้สีทำไมดูไปก่อนแล้วก่อนมวยปั้มเราเพิ่งขายออกไปนะแปด เสียงแปดดังเลยนะแปดเลยฮะนี่ฮะมวยปั้มฮะแต่ได้ลายฟอนต์นะลายฟอนต์ราคาไม่ค่อยได้นะแต่เพิ่งขายไปราคาเดือดมากเลยตัวนี้โอ้โหน้องหมาลูกนี้ถ้าใครชอบน้ำสองอ่ะจากน้ำสองเกรดเออ่ะคือได้เลยอ่ะโอ้ดูลายงานขายจริงๆทุกคนบอกเลยไปต่อได้ทุกตัวใครชอบน้ำสองเกรดเอติดไซส์ใหญ่เยอะนะเท่าที่ดูนะหัวผ้ามันจะออกแค่นั้นจริงเหรอไอ้เกินไปนะยังไม่ครึ่งลูกเลยงานพัทเทลค่ะสีประมาณนี้หน้าหลังเลยฮะหือลายดีลายดีลายหน้าลายหน้านี่คือเราลุ้นวงอย่างเดียว ทุกคนนะเราลุ้นวงอย่างเดียววงการ์ตูนเดือดๆนะ นอกนั้นนี่โยนน้ำสองอย่างเดียวฮะงานทีมครับตัวนี้งานทีมงานทีมมันจะมาปุ๊บๆๆเลยเท่าที่ดูแล้วโอ้โหออกทุกกระสอบจริงฮะตำอับฮะผ้าดำนะคอฟฟี่ฟิตโคลัมเบียโหสีสวยมากหวานเจี๊ยบสกีนหน้าหลังสำหรับตัวงานทีมนะคะผ้าดำเยอะครับลูกนี้โอ้โหลายรถค่ะสิ่งที่เราตอบได้เลยก็คือสภาพผ้าสวยครับผ้าพื้นออกน้อยฮะงานถ่ายทุกตัวนี่เนี่ยมันไปได้อยู่แล้วฮะติดอยู่เลยอะอะไรมาไม่ใหม่อะทุกคนนี่ดูเบอร์2ก็มีนะทุกคนเบอร์2ก็เดสต็อกก็มีนะมันก็ปนมานะไม่ได้ว่าผ้ามันจะสภาพแย่ขนาดนั้นนะดูงานขายทั้งนั้นน่ะทุกคนแล้วว่ามันอยู่ที่ราคากระสอบด้วยแหละมาเจ็ตติกฮะตัวนี้เสื้อทีมนะครับเลสซ็อกกีนแบบนี้เกรด A เลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเดทพันนะไม่เจองานมวยไหมไม่มั่นใจไปไวโอ้โหโอ้โหสาวโพฮะลองดูฮะสาวโพสาวโพโอ้โหเหมือนกันในผ้าดำฮะหมุน360องศาโอ้ยนึกว่าจะมีอะไรไม่มีอะไรฮะตอนนี้ลายน้องหมาฮะลายน้องหมางานปลางานปลาโอ้โหสวยจริงเกรด A ครับเกรด A เกรด A ยอมรับเรื่องสภาพผ้าจริงอ่ะทุกคนไปได้ทุกตัวเกรด A ครับเกรด A นี่กับงานมัดยอมทุกคนถ้าวัดกันถึงตอนนี้นะพ่อเขาว่าเปิดคัดหัววินเทจดีกว่า นะเปิดคัดหัววินเทจดีกว่าวินเทจรถที่แล้วลายรถค่ะลายรถลายรถไม่ใช่ว่าจะมาดูหมิ่นป้ายเขานะ รีบอกฮะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนนะอย่าว่ากันนะงานขายงานขายหน้าหลังเกรด A ถ้าทุกคนติดตามเราจะได้รู้อยู่แล้วว่าเราก็เปิดหลายลูกนะนี่ไงถ้าใครแบบชอบขายแบบลงตลาดนัดหรือว่าเน้นแบบน้ำสองเน้นแบบขายแบบสภาพผ้าจริงๆอ่ะแนะนำป้ายนี้ดูหัวผ้าไม่เป็นอะไรอย่างงี้นะเอาแบบนี้ไปขายครับหารายตัวไปเลยเปิดได้230ตัวก็หารายตัวไปหัวผ้าตัวไหนก็ขายไปฮะลายดีอ่ะแต่คือมันก็จะไม่ได้เดือดมากฮะมันจะออกลายดีลายสวยอะไรอย่างเงี้ยเกรด A หัวผ้าก็จะไม่ได้เปียงปังเท่าไหร่นะครับแต่เอาจริงเขาบอกว่าเปียงปังมีฮาร์เลย์ฮะที่เห็นชัดๆหน่อยฮาร์เลย์กับวง 3-4 ตัวโอ้โหแต่ราคามันแรงอ่ะลายดีว่ะแต่ไม่รู้อะไรอ่ะสบัดเลยผ้าดำลายเต็มทุกคนต้องตัวนี้ผ้าดำออกเยอะครับข้อดีเลยผ้าดำออกเยอะถ้าลูกเบอร์2ธรรมดาผ้าดำไม่ได้ออกเยอะขนาดนี้โอเคเกรด A อ่ะสวยจริงออกทุกไซส์นะทุกคนนะเป็นคะไซส์นะครับ
ถ้าผมว่าพื้นมีนิดหน่อยงาพัดเทลน้อยอันนี้น่าจะเฮอร์รี่คงไม่ใช่เมาเทนค่ะนี่แต่ว่าไซเด็กไงนอกน้องเล็ดไม่เคยได้ลายนี้เอ็กแอลเด็กอะดิโอ้โหลายข้างล่างน่ะแอะบอกแล้วถ้ามันมาเป็นตับน่าจะวงหรือเปล่าไม่มั่นใจฮะตัวนี้โอ้โหวงแน่นอนแต่วงอะไรทัวร์จริงฮะแต่ว่าวงอะไรไม่รู้อะวงนอกกระแสอะไรอย่างเงี้ยลายนัดแข็งลายนัดแข็งเสียงเพิ่งเรียบเพิ่งเสียงอ่อยติแบนครับแก๊บแก๊บแก๊บนะ อะไรเจ็บเจ็บเจ็บมันลูกมันแพงได้งานขายครับงานขายมันยอมมันยอมกระตูนแทบไม่ออกเลยห้องจริงงานป้ายห้อยเลยครับเกรดไอไปเลยทุกคนไปคัดเกรดอะทุกคนชัดเลยเหมาะเลยเหมาะจริงน้ำสองอะน้ำสองคัดเกรดอะต้องลูกนี้เท่านั้นเอาไม่ใช่ต้องเกรด A อ่ะเกรด A เลยแหละน้ำสองชุดเนี้ยเป็นแบบว่าลายสวยงานขายสภาพดีเน้นสภาพบางตัวก็คือเด็ดตกมาเลยพร้อมป้ายเนี่ยทุกคนพร้อมป้ายแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับงานป้ายเยอะมากเท่านั้นจริงๆแหละหนูว่า ออกดัวแค่นั้นเลยแล้วแบบจักใจฟับฟับฟับแล้วจบเลยอ่ะใช่ใช่เนี่ยคือแก๊กเลยอ่ะก็คือแบบปิดก๊อกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เปิดให้ทุกคนเห็นสภาพผ้าเนาะแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันแต่จริงๆก็อาจจะมีอะไรข้างล่างก็ได้นะว่าไปนี่ไงจุลสิทธิ์พาร์คมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงชื่นใจหน่อยนั่นไงพ่อก็มาแล้วน่ะอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยเอ้าเนี่ยลายดีอ่ะลายดีลายดีคนส่งกำลังใจให้เราสองคนด้วยต้องกลับผ้าหน่อยนะทุกคนนะของงานมัดย้อมคือมันจะมีอะไรนะงานมัดย้อมงานมัดย้อมแล้วมันก็ไม่มีอะไรฮะทุกคนกลับผ้าออกมาก็ไม่มีอะไรนะกลับไม่เหมือนเดิมกลับน้องก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะนี่ลายสวยงานทีมไม้แก้วป้ายห้อยดำเนี่ยมันต้องมีอะไรอันเนี้ยจริงเนี่ยลายเนี่ยเห็นไหมทุกคนบอกแล้วมันต้องมีอะไรนี่ได้ลายสกีตหน้าด้วยเกรด A นี่แหละต้องผ้าดำนี่แหละเนี่ยผ้าดำเนี่ยไม่มีอะไรเดี๋ยวสบายไปไอ้อวกาศอยู่เด้อ่ะมาผ้าดำโอ้ดำสนิทเลยนะเกรด A ค่ะครับเกรด A เกรด A จริงๆนี่ไงเกรด A อีกแล้วโอ้โหคนดูผ้ามันสวยมากนี่ไงเกรด A รัวๆบางร้านลูกนี้ให้เปิดคั้นหัว50ตัวเลยนะทุกคนนะเราต้องบอกนะแต่เราขออนุญาตลูกนี้ไม่ให้เปิดคั้นหัวแล้วกันมันแทบไม่ออกเลยแทบไม่ออกเลยเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันเป็นเน้นน้ำสองฮะน้ำสองสภาพสวยขายเกรด A อย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยกับลายสวยประมาณงานเก่าลายสวยประมาณเนี้ยนั่นแหละ Made in US อ่ะไม่รู้อะไรไม่รู้อ่ะงานเก่างานเก่าไม่7กับ8 0นะน้ำสองงานฟอนต์แบบเกรด A อ่ะอุ๊ยๆไม่เป็นไรโดนกล้องอ่ะดินี่ NHL ครับรีบอกออกมา1ฮะกระไลสวยกันไปสิครับนี่ยังไงคอวีนะตอนนี้คอวีนะไม่ได้คอกลมนะอันนี้ก็คอหนาๆฮะตะเข็บเดี่ยวครับน่าจะงานเก่าตะเข็บเดี่ยวนะอ่ะตัวสุดท้ายทุกคนท้ายสุดนะมาดูกันนะคะนี่เลยจ้ะมาก็หมดแล้วฮะมีเท่านี้จริงๆความรู้สึกของแม่ค้ากับกระสอบนี้นะคะหนึ่งเลยที่แม่ค้าเห็นชัดๆจุดเด่นของกระสอบเนี่ยจะได้เรื่องสภาพผ้าสวยสีสดนะคะเป็นงานขายได้ถูกตัวแนะนำสำหรับลูกค้าที่มือใหม่เพิ่งเข้ามาเล่นเสื้อจริงๆอยากหาเสื้อไปขายแม่ค้าแนะนำตัวนี้นะบอกเลยว่าขายได้ทั้งกระสอบทุกคนค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมสำหรับลูกนี้แม่ค้าให้ว่ายังอิ่มไม่มากพอสวยสวยสภาพดีเน้นขายต้องเบอร์2คือถ้าใครเน้นขายทั้งลูกอะครับยกลูกไปอะคุ้มเพราะว่าเอาจริงๆหัวผ้ามันไม่ได้ดุเดือดมากหัวผ้ามันก็คือออกทั่วไปของเบอร์2นี่แหละแต่บางป้ายที่ราคาถูกกว่าก็ออกแบบนี้เหมือนกันไงถ้าสมมติวัดที่หัวผ้าถูกไหมถ้าทุกคนเคยดูคลิปเราอะจะรู้อยู่แล้วว่าเบอร์2อะมันก็ออกหัวเปี้ยงป้างกว่านี้อย่างน้อยมันมีตัวละ 1,000-2,000 มาแต่นี่คือมีฮาร์เลย์อะใกล้เคียงหน่อยนอกนั้นก็วงก็จะเป็นปั๊มคออะไรอย่างเงี้ยก็หลักร้อยนอกนั้นจะเป็นหลักร้อยหมดตีไปว่าชุดเนี้ยขายสมมติขายตัวละประมาณ 2-300 ก็ได้แล้ว 6,000 แล้วก็ไปตามน้ำ2อีกนิดหน่อยแต่น้ำ2ตัวได้กำไรเลยบอกตามตรงเนี่ยน้ำ2ตัวได้กำไรเลยตีไปกลมๆแค่200ตัวนะ
200ตัวขายได้ตัวละ30บาทเอาแค่30บาทพอนะรวมกันเอา 12,000 เนี่ยตีกลมๆอย่างได้ไม่ได้อ่ะ 12,000 แล้วกระสอบแค่ประมาณ 7-8,000 แล้วแต่ร้านที่ขายแล้วกันนะมันอยู่ประมาณนี้ 7-8,000 ก็ได้ประมาณ 12,000 ก็โอเคนะกำไร 40-50% โอเคอยู่นะลูกนี้ถ้าใครไม่ชอบทิ้งผ้าเสียครับแนะนำเลยนะคุณถูกต้องสำหรับคุณแล้วคุณยกลูกนี้ไปกระสอบราคาแพงจริงสำหรับเบอร์2แต่ว่าคุณขายได้ทั้งลูกไม่ต้องไปโยนทิ้งไม่ต้องไปคัดผ้าเสียนู่นนี่นั่นเกรด A เกือบทั้งหมดเลยเราตีให้เลยว่าเกรด A เกือบทั้งหมดเลยเปื้อนกระซักออกถึงแม้จะเป็นงานมือ2อันนี้ต้องบอกว่ากระสอบเป็นกระสอบมือ2วินเทจนะมีเอ็นติดมีป้ายมาเสื้อใหม่หลายตัวเสื้อแบบขึ้นห้างอ่ะหลายตัวเลยนะครับก็เหมาะครับเหมาะสำหรับลงตลาดนัดแล้วก็ทำผ้าเกรด A เกรด B แต่ถ้าสายหัวผ้าต้องบอกตามตรงว่ายังไม่ถูกใจนะกับราคานี้นะยังไม่ถูกใจแล้วว่าที่เราเคยเปิดกระสอบวินเทจอ่ะที่ซื้อกระสอบนี้ไปเปิดคัดหัวกระสอบวินเทจดีกว่าเพิ่มได้2ลูกอ่ะเพิ่มงบอีกนิดหน่อยเปิดได้2ลูกได้100ตัวมันมีลุ้นมากกว่าต้องให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองว่ามันตรงสายใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กระสอบไม่ดีนะกระสอบคุณต้องเลือกกระสอบที่มันเหมาะสำหรับคุณนะ1คือคัดหัวผ้าไม่เป็นเพิ่งเริ่มต้นใหม่อยากเอาขายตลาดนัดคุณยกลูกนี้ไปเลยนะยกลูกนี้ไปแล้วพวกนี้คุณก็แขวนโชว์ด้านหลังโชว์ว่าเออหัวผ้าเราก็มีนะขายอ้าวกูตั้งราคาขายเอาไปศึกษาราคาดูพ่อค้าทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับวิธีหาราคาเสื้อไปเข้าไปดูก่อนเพราะหลายคนทักมาถามตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเราต้องบอกตามตรงว่าบางทีเราตอบไปมันมีผลทางธุรกิจของหลายๆคนด้วยนะครับบางทีมันตอบตรงใจไม่ตรงใจบางทีแคปเราไปเป็นหลักฐานว่าเอ้ยเขาราคาประมาณเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเราว่ามันดูไม่ดีสามารถสอบถามได้ถ้าคนไม่รู้จริงๆอ่ะเราพอเข้าใจนะแต่บางคนแบบส่งมาหลายตัวจัดอ่ะเราไม่มีเวลาดูจริงๆนะช่วงนี้เราขายงานแพ็คครับแพ็คเกรด A เกรด B ถ้าคุณอยากได้ไปขายหลายตัวเลยเอาไปซักขายเอาไปซักไลฟ์ขายขายตัวละ7 9 8 9จัดเกรด A เลยครับเกรดนี้เราเห็นขายอยู่7 9 8 9นะไปได้7 9 8 9บางตัว150 200มีนะสำหรับน้ำ2เราต้องบอกนะ150 200มีก็ถ้าใครอยากเริ่มต้นใหม่นะครับแพ็ค20ตัวเป็นสิ่งที่เราแนะนำที่สุดนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ TikTok แป้งจี๋รู้ที่เชิร์ชสโตร์ค่ะทุกคนดูชื่อร้านดีๆนะเรากดเข้าไปปุ่มที่ช็อปก่อนนะครับแล้วก็เสิร์ชชื่อร้านเลยเสิร์ชแป้งจี๋ก็เลยน่าจะขึ้นอยู่แล้วนะครับก็รายการสินค้าจะมีปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแฟลชเซลล์ทุกๆอาทิตย์เลยนะครับเราทำแฟลชเซลล์ทำอะไรให้นะก็ลองดูฮะข้อแรกข้อดีคือคุณเลือกไซส์ได้เลยคุณ20ตัวคุณจะเอาไซส์อะไรล้วนคุณจะเอาขาไซส์คุณอยากได้ XL ล้วนคุณอยากได้ L ล้วนจัดได้เลยถ้าคุณอยากได้100ตัว100ตัวคุณสามารถทักเราได้แต่เราจะมีขาไซส์อย่างเดียวนะอยากได้เน้น XL หน่อยพี่ XL สัก40ตัวคุณกดทาง TikTok Shop เลยนะครับแล้วส่งฟรีด้วยมีปลายทางมีโค้ดลดก็พยายามทำครับพยายามทำแพ็คให้ถูกใจแล้วก็ตรงใจลูกค้ามากที่สุดเราพยายามให้ลูกค้าไปต่อได้งานของเรามันก็ออกจากกระสอบเหมือนกันหมดแหละเราทำแพ็คเราอ่ะคุณไปต่อได้อยู่แล้วบางคนมันไม่ถูกใจอันนั้นเรารู้ไม่มีใครชอบเราทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครเกลียดเราทั้งหมดพยายามดูรีวิวดีๆแล้วก็ขอรบกวนทุกคนแล้วกันว่าช่วยกันกดรีวิวในร้านอ่ะเยอะๆหน่อยนะครับ TikTok มันเอารีวิวมีผลกับร้านนะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจบางคนไปโทษขนส่งบางคนไม่รับของแล้วไปกดให้เรา1ดาวอะไรอย่างเงี้ยมันร้านเราจะโดนปิดเราบอกตามตรงนะถ้าไม่รักไม่ชอบกันจริงๆไม่เป็นไรไม่ต้องรีวิวทักหาเออไม่ต้องรีวิวก็ได้หรือว่าทักมาเลยถ้าคุณมีปัญหาอะไรเอ้ยพี่ขอเค็มโทรเลยตัวนี้เออพี่ตัวนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณอยากได้แบบไม่มีตำหนิคุณต้องสู้ราคาคุณคิดแค่ขาย 40-30 พอถ้าคุณเอาตัว20ไปแต่บอกเลยว่าบางชุดอ่ะให้งานขายลายสวยไปเยอะก็มีบางตัวขายได้ 2-300 อ่ะอยู่ที่ว่าคุณรู้ไหมบางคนอ่ะแค่3ตัวใน20ตัวคืนทุนแล้วนะครับก็ลองดูเราก็พยายามกัดจัดเฉลี่ยให้มันสวยเท่ากันทุกๆชุดนั่นแหละครับเราอยากให้ทุกคนไปต่อได้ทุกชุดทุกคนไปต่อได้เราอยู่ได้ทุกอย่างมันก็ง่ายๆแบบนี้นะฮะถ้าใครอยากดูคลิปแบบนี้อีกคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะอยากเห็นพ่อค้าแม่ค้าทำคลิปประมาณไหนหรือว่าเปิดรีวิวกระสอบเบอร์อะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนไปนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะใครอยากสนับสนุนเรานะคะก็สามารถไปแอปรายตัวกับทางแม่ค้าได้นะคะทุกวันไลฟ์สดทาง TikTok แป้งจี๋รู้ที่เชิร์ชสโตร์นะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆฮะคอมเมนต์กันมาเยอะบางทีเราก็ไม่รู้เราจะเปิดลูกไหนแต่กระสอบเยอะพี่ผมสนใจกระสอบนี้ขอดูรีวิวหน่อยได้ไหมอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราออกเองเนี่ยแหละผู้สนับสนุนหลักรูทีเชิร์ตยังเป็นทางการรูทีเชิร์ตนะผู้สนับสนุนหลักนะครับก็ไปซื้อที่รูทีเชิร์ตเยอะๆนะไปฮะแล้วเจอกันเจอกันค่ะ